สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่1ประจำปี2565โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยนายสิบบวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตลอดจนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมณตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครภายหลังการประชุมนายสิทธาบุญหงส์ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำแถลงผลการประชุมในประเด็นน่าสนใจโดยได้กล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งพระธรรมวชิรมุรีเจ้าวาดปัญญานาวาให้เป็นรองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศที่ประชุมเห็นชอบพระเถระในการตรวจสอบบทพระพุทธมนต์สืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีที่ประชุมพิจารณาเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเห็นชอบแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งยังเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบการจัดสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่2รับทราบพิธีประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสรับทราบโครงการประชุมสัมมนาเพิ่มสมรรถนะพระสังฆาธิการรับทราบการแต่งตั้งกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและพิจารณาพระเถระในการร่วมขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาทั้งนี้ที่ประชุมยังพิจารณาในการจัดงานส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนาประจำปี2565ด้วยวันนี้มหาเถรสมาคมมีการประชุมณตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีเรื่องจากการประชุมที่จะแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนดังต่อไปนี้นะครับเรื่องนอกระเบียบวาระวันนี้มี5เรื่องซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งพระธรรมวชิรโมลีวัดยานนาวาเป็นรองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปที่2และพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเพิ่มเติมจำนวน5รูปได้แก่พระเทพวัชราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระราชรัชวิเทศวัดปากน้ำญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นพระภาวนามังคลาจารย์วัดพระพุทธวัดพระพุทธศาสนาสีเทพเพชรบูรณ์ประเทศมาเลเซียหัวหน้าพระธรรมทูตไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประธานสมัชชาพระสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องให้ความเห็นชอบบทพระพุทธมนต์สืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีเรื่องนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้พระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมและแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนในบทที่เป็นภาคภาษาบาลีและมอบหมายให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและแม่กองธรรมสนามหลวงพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนในบทที่เป็นภาคภาษาไทยครับเรื่องที่3เป็นเรื่องเห็นชอบแต่งตั้งพระครูโอภาสธรรมพานวัดธรรมเจดีศรีพิพัฒน์ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครธรรมยุทธพร้อมกันนี้ก็ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลดังต่อไปนี้ครับ1พระครูบวรสมการวัดหนองปรือเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเสริงสางคอนบุรีธรรมยุทธจังหวัดนครราชสีมา 2. พระครูศีลธรรมมานุวัตรวัดป่าวังธรรมเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวังสามัคคีธรรมยุทธจังหวัดร้อยเอ็ด 3. พระครูสมุทรชัยคุณวัดมณีสวรรค์เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสาครและ4พระครูสุภัทวรกิจวัดชมพูพลเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี4เสนอแต่งตั้งพระวิสุทธิ์คณาพรวัดมงคลชัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนาให้เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเสนอแต่งตั้งพระครูสันติพัชรสารวัดดงมูลเหล็กอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์และสุดท้ายครับเป็นเรื่องของมหาเถรสมาคมได้รับทราบผลการสอบบาลีสนามหลวงชั้นประโยค 1-2 และประโยคปริยนธรรมปท3-4-5ในการสอบครั้งที่2ปีพุทธศักราช2564เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบวันนี้มีอยู่ด้วยกัน4เรื่องนะครับที่ประชุมได้รับทราบแล้วดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่1เป็นการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชน 2. เรื่องรายงานงบรายรับรายจ่ายเงินศาสนสมบัติกลางประจำเดือนสิงหาคม2565 3. เรื่องรายงานผลการถูกสลากรางวัลสลากเกียรติดาวและสลากออมสิน 4. เป็นเรื่องรายงานการขออนุญาตสร้างวัดประจำเดือนตุลาคม2564ถึงเดือนพฤศจิกายน2564จำนวน23วัดดังต่อไปนี้จังหวัดอุตรดิตถ์1วัดจังหวัดนครพนม5วัดจังหวัดกาญจนบุรี1วัดจังหวัดแพร่3วัดจังหวัดพิษณุโลก2วัดจังหวัดอุดรธานี3วัดจังหวัดระยอง1วัดจังหวัดหนองบัวลำพู2วัดจังหวัดเพชรบูรณ์4วัดและจังหวัดเชียงราย1วัดครับได้มีการที่ประชุมนะครับได้มีการเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมงคลนิมิตนะครับพระอารามหลวงจังหวัดภูเก็ตจำนวน2รูปนะครับก็คือรูปที่1นะครับพระปลัดจิรัตปันนภาโรนะครับให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญในหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับและรูปที่2นะครับพระปลัดชาลีอินทวิชโชให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมงคลนิมิตในหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปการนะครับผมและได้มี การเสนอให้แต่งตั้งพระครูบุรีดาระการนุรักษ์ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเชียงใหม่นะครับผมเสนอแต่งตั้งให้พระครูสิริสุตตคุณให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอและที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดตรังนะครับที่ประชุมได้เสนอให้แต่งตั้งนะครับเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอและที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล นะครับในเขตปกครองภาค17รวมจำนวน4รูปนะครับ1พระครูอาทรกิตยานุกูลนะครับเจ้าวาดวัดตันตยาพิรมตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะครับและเจ้าคณะอำเภอย่านตาขาวให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอย่านตาขาว2พระครูประพัฒน์ธรรมโสพลเคลื่อนปะพัสโลนะครับเจ้าวาดวัดโคกพิกุลตำบลนายงใต้อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังและเจ้าคณะตำบลนายงใต้ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนายงใต้ 3. พระครูไพบูลย์วีรธรรมประโชตติขะวิโรเจ้าวาดวัดควรพิเศษตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังและเจ้าคณะตำบลทับเที่ยงให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทับเที่ยง 4. พระครูประพาสสิกขกิจเหวียงประภากโรเจ้าวาดวัดประชาบำรุงตำบลหนองบ่ออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังและเจ้าคณะตำบลเกาะเปียให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะเปียนะครับที่ประชุม ยังได้มีการเสนอข้อความเห็นชอบโครงการประชุมสัมมนาและถวายความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดและผู้ช่วยเจ้าวาดประจำปีงบประมาณ2565นะครับโดยแบ่งเป็น2รุ่นดังนี้นะครับรุ่นที่11นะครับรุ่นที่45นะครับจำนวน150รูป
ระหว่างวันที่4ถึง8มีนาคม2565 2เป็นรุ่นที่46จำนวน100รูประหว่างวันที่25ถึง29มีนาคม2565และยังมีการเสนอการขอความเห็นชอบนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้หมดวาระลงเมื่อวันที่31มีนาคม2563นะครับจึงเห็นควรนะครับนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณานะครับโดยมีพระเดชพระคุณนะครับพระพรหมบัณฑิตนะครับวัดประยุรวงศาวาสเป็นประธานกรรมการนะครับผมและมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนะครับผม นอกจากนี้ก็ยังมีการเรื่องการขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะครับ Anti Corruption Education นะครับผม ที่ประชุมนะครับได้มีการเสนอให้ดำเนินการขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะครับ Anti Corruption ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับพร้อมกันทั่วประเทศนะครับจึงได้ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณาและมอบพระสังฆาธิการให้การส่งเสริมสนับสนุนและร่วมดำเนินการขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะครับไปใช้อบรมเผยแผ่ต่อพระผู้อยู่ในปกครองนะครับและประชาชนทั่วไปนะครับผมพร้อมกันนี้นะครับก็ยังได้มีการขอความเห็นชอบการจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับประจำปีพุทธศักราช2565นะครับผมโดยส่วนกลางนะครับก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรและส่วนราชการต่างๆกำหนดจัดกิจกรรมณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับกิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยนะครับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนนะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับผมเจริญจิตภาวนานะครับแล้วก็กิจกรรมก็จะเหมือนกับเช่นทุกปีที่ผ่านมานะครับผมส่วนทั้งนี้นะครับให้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะครับสำหรับในส่วนภูมิภาคการจัดกิจกรรมให้พิจารณาตามแนวทางการจัดกิจกรรมของส่วนกลางหรือกิจกรรมที่เห็นว่าเหมาะสมนะครับโดยวัดเป็นศูนย์กลางระดับจังหวัดนะครับหรือสถานที่จัดกิจกรรมนะครับก็จะต้องคำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับโควิด-19 นะครับโดยให้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลแล้วก็ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกันนี้สำหรับวัดไทยในต่างประเทศนะครับก็จะเหมือนกับเช่นทุกปีนะครับก็คือการจัดกิจกรรมให้พิจารณาตามแนวทางนะครับการจัดกิจกรรมของส่วนกลางตามความเหมาะสมนะครับของกิจกรรมของแต่ละสถานที่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับผมให้เป็นไปตามมาตรการหรือที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัดครับผม